ดีครับกันเช่นเคยครับผมทางช่องเดือดบ้านนอกครับนี่พาวัวออกมาเที่ยวครับสันทีไปนู่นละสันจับอินนี่เรียกแล้วไม่มาครับแล้วไม่มาก็ปล่อยให้อยู่ที่คอกเลยครับวันนี้ปล่อยออกสายหน่อยครับไปขายข้าวโพดครับช่วงนี้ข้าวโพดราคาค่อนข้างจะตกครับแต่วัวยังราคาแรงเหมือนเดิมครับชั่วโมงนี้ต้องจูงไว้ครับเดี๋ยวจะไปก็แกะแสนดีครับปล่อยให้มาเลียมหญ้าบ้างวันก่อนก็ขนโคตรจนเย็นครับไม่มีเวลาตัดหญ้าไว้เลยจะก้มหน้าเล็มหญ้านะครับสันดีครับเล็มละนี้แดดไม่ค่อยมีครับฝนตกแต่ตกไม่ค่อยเยอะครับเดี๋ยวต้องหาให้ใครสักคนเล็มก่อนครับอย่าตัวอื่นถึงจะเล็มตามนกกระยางครับมาคอยเลี้ยงควายอยู่เดี๋ยวจะมือไปถูกปิดหลักครับลมแรงมากครับเบางงครับเฮ้ยวัวมาได้ไงโอ้มีนกกระยางหลายตัวเลยครับ 3-4 ตัวอันนี้ไปแล้วไม่ทันครับไปนู่นแล้วเบรกไม่ทันครับแปลงหญ้าก็จะเละเทะหน่อยครับเพราะว่าผลข้าวโพดออกทางนี้ครับคิดไว้ว่าจะทำทางเข้าใหม่ครับให้ออกมาเล็มหญ้าบ้างครับกลับไว้นานเลยไปมาดีไปไปเอาไปเนื้อกินน้ำปุ้นไปก็จะปล่อยทั้งวันแล้วครับช่วงนี้ไปก็จะหาเล็มหญ้าแถวนี้แหละไม่ค่อยจะเดินไปไหนแล้วครับบางทีก็มีขึ้นดอยบ้างอากาศไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ครับวันนี้แต่ก็สบายสบายสำหรับวัวและควายคนเลี้ยงก็สบายครับร่มรื่นครับหญ้าเนเปียก็ใกล้จะออกดอกแล้วครับอุ้ยต้องรีบตัดครับเสร็จจากข้าวโพดแล้วก็ลุยหญ้าอย่างเดียวครับตอนนี้มีเป็นหย่อมๆครับหญ้าปลูกหญ้าเนเปียก็จะมีปัญหาเรื่องหนูครับหนูกัดกินทำให้ลำต้นและยอดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับที่ไหนลกๆโดนหนูหมดเลยว่าช่วงแล้งมาในหนูไม่มีอะไรกินครับว่าหนูไปกินข้าวโพดเราก็ดักหนูหนูก็เลยไม่กินข้าวโพดครับมากินหญ้าแทนมันก็มีนกกระยาง2ตัวครับคอยเลี้ยงควายให้
อยู่ที่คอกก็จะมีพวกเหลือบครับแม่กับลูกใกล้จะเท่ากันแล้วครับไปจะเกิดมวยนะครับนี่ก็ไม่ได้ปะทะกันนานเลยตายแล้วนั่นขอบวกสักทีครับนั่น นี่โดนเจ็บนะครับไม่เจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บนะเดี๋ยวคุณทำเดี๋ยวต้องไปไล่แล้วครับกันออกมาครับให้แต่แสนดีลงเพราะว่าแสนดีผอมที่สุดในบรรดาวัวตอนนี้ครับให้แสนดีได้กินหญ้ากินอาหารที่มันมีโปรตีนสูงครับก็จะได้ฟื้นฟูร่างกายครับท้องฟ้าไม่สวยนะครับตอนนี้แต่คดีกับเมื่อวานครับเมื่อวานนี่มืดหมดเลยวันนี้พอมีแสงบ้างครับแทนที่เดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ขี้ตรงไอ้แปลงหญ้าครับแล้วก็มากินที่เดิมแล้วคือนิสัยของวัวครับกินไปขี้ไปแล้วก็จะไม่กินที่เดิมควายนี่ขี้เป็นที่เป็นทางครับ เดี๋ยวไปเล่นลูกท้องไหมกินที่ท้องครับตอนนี้ไม่ออกมาหรอกอยู่ได้ทั้งวันครับก็แค่อนุญาตให้เล็มถ้าเป็นทุ่งหญ้าแพงก็ลาจะดีมากเลยดินนะครับวันที่จะแหกอีกแล้ววัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเผลอไม่ได้ครับออกซ้ายออกขวาตลอดควายนี่จะไปเป็นกลุ่มครับไปไหนก็ไปด้วยกันไม่มั่งนี่กล้ามเนื้อมาเต็มครับช่วงนี้พอเขาท้องปุ๊บเขาก็จะอ้วนได้เร็วขึ้นครับกินยาดีขึ้นครับเห็นอะไรก็อยากจะกินไปหมดน่าจะเป็นแบบคนเราเลยนะครับกินอะไรก็อ้วนครับแม่ครับลูกมีหน้าตาพิมพ์เดียวกันเลยครับทรงเดียวกันเลยแล้วก็ไม่เล็มเข้าไปในห้วยนะเนาะไปเข้าไปเร็วหันหน้าออกมาเดี๋ยวก็ไปหาแสนดีครับไปครับไปไปเข้าไปกักไว้นานนะหล
้างหลายวันแล้วกักไว้แต่ในคอกหญ้าคะน้าบ้างข้าวโพดเก็บข้าวโพดงานช่วงนี้จะเยอะหน่อยครับ3หนุ่ม3มุมครับดูทำอะไรกันตามวันดีนี่แหละครับวันดีนี่จอมดื้อถ้าเลี้ยงแบบขังคอกก็ไม่ดื้อแล้วออกมาข้างนอกเฉยจะดื้อชอบแบบไปกินหญ้าแบบที่ตัวเองชอบจะแยกฝูงไปครับตัวเดียวครับไปได้หมดมีสวนโลกครับไม่กลัวแดดไม่กลัวลมไม่กลัวฝนครับวันนี้ได้หมดครับก็จะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้สักชั่วโมง2ชั่วโมงครับแล้วก็จะพากลับคอกเลยครับมาแค่ให้ได้เล็มหญ้าบ้างครับเดี๋ยวก็จะจัดตัดหญ้าพวกแก้เนเปียสับให้เหมือนเดิมครับก็จะจบไปอีกหนึ่งวันวัวก็ไม่ผอมแล้วก็ไม่อ้วนแบบวัวกินอาหารครับก็จะเป็นวัวแบบสวยๆแบบบ้านๆแล้วครับไม่ได้วัวเลือดร้อยค่อยๆพัฒนาไปครับเป็นกำลังใจให้กับมือใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและกดติดตามครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาไปกับบรรยากาศวิวที่ท้องฟ้าขมุกขมัวครับสู้ๆครับทุกท่านมันต้องมีวันที่ฟ้าใสบ้างครับบ๊ายบายครับผม